สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพ็ญด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้เริ่มต้นจากไอ้นัสสตรอเบอรี่เหรอเนี่ยใช่ค่ะสตรอเบอรี่โคโรนาค่ะโคโรนาโอ้โหของโปรดเลยยี่ห้อเนี่ยของดีอันนี้ของโคโรนามันหวานแล้วก็ตอนที่ว่าออกตั้งแต่เดือนนี้เลยแล้วก็จนถึงเดือนกันยาโอ้ตอนนั้นเหรออุ้ยดอกออกแล้วค่ะก็พันเอาไว้เหรอพ่อเองพ่อเองไม่ต้องซื้อเลยเนาะไม่ต้องซื้อขยายได้ก็ขยายเรื่อยๆนะพี่อ๋ออุ้ยเสน่ห์ที่ย้ายออกมาน่ะเอามาจากกันนู้นใช่ไหมเนี่ยข้างข้างในน่ะจ้ะแล้วแหล่งมีเยอะโอ้มันงามเนาะมันงามจนแหล่เลยเนาะสีแหล่เรื่องของเสน่ห์มันยาวเออต้นดาวเรืองก็ปลูกเยอะเยอะค่ะดาวเรืองปลูกดาวเรืองเอาไว้หน้าบ้านแล้วก็จะได้เจริญรุ่งเรืองเออทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองใช่พี่ยังนึกถึงน้องเป็นแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้เต้นไม่ได้อยู่เลิกแล้วใช่ไหมเลิกเลยใช่ไหมคิดว่าค่ะเออทำงานอยู่ประมาณเดือนมิถุนาค่ะเหรอเป็นงานแบบนั่นแหละความรักของเขาแหละอืมจ้ะวันนี้หอมเขาเป็นเพื่อนน้องเขาทำเป็นศูนย์ครัวต่างประเทศค่ะประเทศนอร์เวย์เอ้ยที่ใบที่มันช้อนนี่อะไรนะที่ใบช้อนเป็นเครือโอ้ถั่วแขกอ๋อไม่ต้องย้ายออกใช่ไหมค่ะอีงามเนาะแปลงใหญ่อู้ขยันจังเลยดีจังเลยขยันโอ้ทำอะไรได้หลายอย่างงานก็ทำเต็มเวลาแล้วก็ผักศูนย์ครัวเอาทุกอย่างเลยนี่เห็นไหมดาวเรืองก็เยอะเนาะเยอะค่ะเยอะในนี้เยอะมากโอ้โหเห็นไหมนั่นอยู่ในบ้านในบ้านของเขาอืมนี่เห็นไหมโตแล้วนี่ยาวแล้วเอาแล้วต้นเล็กๆเบี้ยอะไรนะพริกเกล็ดสีค่ะพริกเกล็ดสีค่ะโหฟังดูน่าตื่นเต้นเนาะเอ๊ะพี่เคยเห็นอย่างดูหน้าร้อนค่ะยังไม่เคยเห็นนะพริกเกล็ดสีมีหลายสีมันจะเปลี่ยนสีเรื่อยอุ้ยต้นยาวเลยนี่นี่ก็ยาวหนูเรียกหนูเรียกพริกดาวจัดแสงกลุ่มพริกอะไรนะพริกดาวจัดแสงดาวจัดแสงตั้งชื่อค่ะของกลุ่มเดนเซอร์โอ้ใช่มาจากกลุ่มเดนเซอร์อุ้ยขยันจริงๆเลยนะอันนี้เป็นบ้านเนาะบ้านที่เขาอยู่นั่นก็อีกบ้านหลังนึงนี่เขาขอเข้าไปใกล้ๆบ้านหลังไอ้เก้าเพราะว่าไม่อยากเข้าเอ้ยฝาอะไรฝาอู้นี่เห็นไหมพริกโตแล้วโอ้พี่จำได้อยู่พี่มาถ่ายปีที่แล้วนี่พริกมันนี่พริกสีงามพริกอันนี้เป็นพริกเม็ดใหญ่ค่ะพริกสีแดงที่ว่าตามห้างทั่วไปเหรออ๋อพริกกินธรรมดาเนี่ยนะอู้ดอกดาวเรืองเยอะจังเลยขอให้เจริญรุ่งเรืองนะขอบคุณค่ะสาธุเดินรุ่งเรืองสุขภาพกายใจเงินทองไหลมาเทมาขอบคุณค่ะเขาบอกว่ารุ่งเรืองทุกอย่างหุยเนาะดีจังมีบ้านนี้พี่ยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเนี่ยบ้านหลังเล็กเนี่ยหนูก็ออกมามีหมด4หลังเหรอแล้วก็ปีนี้ก็จะทำเป็นในปลูกไก่พวกแตงกวาอะไรเงี้ยค่ะแต่ยังไม่ปลูกใช่ไหมยังค่ะหนาวดูต้นสาเหน่เขาสิคะเนี่ยมันงามเนาะงามจนมันออกสีแหล่ๆเนาะแต่ต้นนี้ปลูกง่ายอยู่เนาะแล้วมันไม่ตายปลูกง่ายกินได้ทุกปีกินได้เป็น10ปี20ปี30ปีเนาะจริงด้วยเพราะว่าเคยปลูกอยู่ข้างนอกมันจะขึ้นเองพี่เนี่ยไปถอนต้นแก่ออกต้นใหม่ออกมามันก็จะออกเก่าอู้งามมากเลยงามมากเลยนี่บ้านนี้ไม่ต้องห่วงเลยทั้งดอกไม้ทั้งผักสวนครัวเต็มไปหมดปีที่แล้วนี่ก็เยอะเนาะเริ่มต้นค่ะพี่แค่เริ่มต้นอันนี้เริ่มต้นของปีใช่โอ้ยดูสิคะเพื่อนๆนี่ต้นหอมอันนี้หอมใหญ่เนาะจ้าหอมใหญ่หอมเป็นหอมจะว่าใหญ่ก็ใหญ่จะว่าเล็กก็เล็กพูดยังไงดีอ่ะก็ใบมันใหญ่ใช่ต้องรอมันออกลูกค่ะเวลาเขาออกลูกออกมาเหมือนต้นพญานาคอ้าวเหรอมีเลื้อยเรียบร้อยค่ะมีหัวมีเรียบร้อยค่ะเหรอต้องรอเขาประมาณเดือนกรกฎาคมนะเต้นมีเห็ดด้วยเห็ดด้วยโอ้เห็ดพี่ได้กินไม่ได้เนื้อเห็ดดอกนะต้นนี้10กว่าปีต้นนี้แก่เพื่อนรุ่นแม่
นลูกลูกปีที่แล้วลูกลูกลูกหลานนี่จะถ่ายลูกลูกลูกหลานให้ดูด้วยแล้วก็อู้ดาวเรืองเยอะจริงๆเก็บเม็ดไว้เนาะจ้ะเอ๊ะเขามีผักขี้เหล็กด้วยนะอยู่ข้างๆนี่ผักขี้เหล็กเหลืองมันอยากจะเกิดเหลือเกินเหลืองเอ้ยไม่ใช่ดอกไม้เออเหมือนผักขี้เหล็กเลยดอกกุหลาบอืมเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นหนามอุ้ยเหมือนขี้เหล็กเลยเหมือนกันนี่ถ่ายหอมใหญ่นี่แนวใหญ่เนาะของปีที่แล้วอ่ะลูกของปีที่แล้วโอ้ยนี่ขนาดลูกเขาลูกใหญ่กว่าแม่เองนะลูกก็จะโตขึ้นใช่ดูแลดีโอเคเดี๋ยวพี่จะทารอบๆสักหน่อยอุ้ยเจ้าของบ้านลุยให้เจ้าของบ้านปล่อยให้ลุยเองค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เบี้ยผักของเขาอะค่ะแต่อันนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่ก็เลยไม่รู้ว่าผักอะไร น่ารักดีเก่งจังเลยอะแล้วก็ไปทางนี้เป็นอันนี้เป็นดอกไม้นะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบอนสีอันนี้ต้นบอนสีเนาะบ้านนี้เขาปลูกต้นไม้เก่งบอนสีเขาก็มีเยอะแยะเลยค่ะข้างในอันนี้ก็มีทั้งดอกไม้หอมดอกไม้ประดับแล้วก็ผักสวนครัวปลูกปนกันค่ะเพื่อนๆตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยปลูกเยอะค่ะผักสวนครัวทำให้มีชีวิตชีวาเดี๋ยวถัดไปดูฝั่งนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็หอมค่ะดูกระถางกันสิคะกระถางก็สูงมากเลยค่ะปลูกต้นไม้ยืนต้นได้เลยค่ะกระถางสูงต้นหอมเขาชอบดินเยอะๆเนาะอันนี้ก็เป็นแปลงดอกไม้เขาเตรียมตัวจะปลูกก็เห็นเบี้ยขึ้นบ้างเลยค่ะเบี้ยเริ่มขึ้นมาแล้วอันนี้หลังบ้านเขาค่ะไม่ใช่หลังบ้านหน้าบ้านข้างบ้าน ดอกทิวลิปค่ะสวยสีแดงปนกับผักชีล้อมค่ะเพื่อนๆมีทุกอย่างค่ะผักป่าผักบ้านดอกไม้โอ้ยครบชุดเลยอันนี้เขาก็มาปรวนดินเอาไว้ค่ะจะลงผักหรือว่าดอกไม้อันนี้ก็เพิ่งจะลงใหม่ๆค่ะเพื่อนๆ นี่ลอยขึ้นลงใหม่ๆทั้งดินใหม่ดอกไม้ใหม่แล้วก็ขยับมาเรื่อยๆค่ะต้นหอมกำลังขึ้นเล็กๆเลยต้นหอมกับดอกไม้แซมกันค่ะเพื่อนๆไม่เสียที่ในการปลูกเลยค่ะแปลงดอกไม้แล้วดูกระถางเขาสิค่ะเพื่อนๆกระถางเขาใหญ่ค่ะโอ้ก็เปลืองดินอยู่นะแต่เขาใส่แต่หน้าๆค่ะดินใหม่ก็ใส่แต่หน้าๆถ้าใส่ถึงข้างล่างนะคะก็จะเพืองมากเลยค่ะแล้วเราก็ถัดมาดูฝั่งนี้โอ้ยอันนี้ต้นขี้เหล็กแน่นอนเลยค่ะเพื่อนๆให้ดูนี่ค่ะต้นขี้เหล็กค่ะผักป่าผักบ้านปนกันค่ะในบ้านมีทุกอย่างในสวนนี้มีทุกอย่างค่ะโอ้นี่เห็นไหมคะเพื่อนๆที่เขาเอาหญ้าออกนี้มันเกิดในสวนก็จะเรียกว่าหญ้าค่ะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะอันนี้เป็นต้นฟันสิงโตไม่ใช่สิผักกาดสนิมค่ะผักกาดสนิมเนี่ยค่ะผักกาดสนิมถ้ามันขึ้นในสวนก็จะต้องถอนออกค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ที่มันจะเกิดที่มันจะเกิดมันจะต้องอยู่ในป่าค่ะอันนี้ก็เพิ่งจะถอนวันนี้ค่ะยายเพ็ญผ่านมาเมื่อวานนี้ก็ยังเห็นต้นมันอยู่ในกระถางนี้อยู่เลยค่ะเพื่อนๆเขาเพิ่งจะถอนวันนี้ค่ะดูกระถางเขาสิคะกระถางสูงมากเลยค่ะอันนี้ก็ดอกไม้
กับผักสวนครัวปนกันเหมือนเดิมค่ะแล้วจะให้ดูอะไรนะคะเพื่อนๆแต่พูดไปแล้วก็สาระแหน่สาระแหน่ค่ะที่มันขึ้นนี้คือมันจะขึ้นให้กินทุกปีหน้าหนาวมามันก็จะพักหน้าร้อนมามันก็จะขึ้นเองค่ะเพื่อนๆแล้วใบใหญ่ๆนั้นน่าเอาไปห่อหมกนะคะกินได้ค่ะยายเป็นก็เคยปลูกค่ะสมัยมีครอบครัวเขาเรียกว่าต้นบาร์บาราต้นบาร์บาราพูดยากค่ะต้นบาร์บาราเพื่อนๆลองพูดสิคะบาร์บาราตอนมาโนเวย์ใหม่ๆโดนทดสอบค่ะให้ใช้คำนี้เขาให้พูดคำนี้บาร์บาราคนไทยนี่มีปัญหาเรื่องโรเรือค่ะแล้วมาทางนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรเนาะชอบมากเลยค่ะที่นี่มันมีสีม่วงๆยายเพ็ญก็ไม่เคยเห็นเนาะแต่บ้านนี้ปีที่แล้วยายเพ็ญจำได้ว่ามันมีสีม่วงก็มีอีกต้นหนึ่งสีเขียวค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูค่ะ2ต้นค่ะอยู่ที่ฝั่งเดียวกันที่รั้วตอนนี้ดอกกำลังดกค่ะเพื่อนต้นนี้มันจะดกทุกปีเลยค่ะยายเพ็ญก็เคยปลูกเหมือนกันค่ะเมื่อก่อนนี้ดอกกำลังบานเกสรกำลังออกค่ะดกน่าดูเลยเห็นไหมคะดกมากยายเพ็ญชอบนะคะเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวอร่อยมันว่าเหมือนมะยมมันก็ไม่ใช่นะมันไม่เหมือนมะยมดกมากเลยค่ะเพื่อนเวลาลูกออกมานะคะแน่นเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งโน้นค่ะอันนี้ก็ต้นดอกไม้เขาค่ะเวลาดอกมันออกมามันก็จะสวยมากเป็นดอกไม้ยืนต้นที่ขึ้นเองทุกปีค่ะเพื่อนๆปลูกเอาไว้ปีนึงอยู่ได้หลายปีค่ะโดยไม่ต้องทำอะไรฝนตกมามันก็ขึ้นถ้าฝนไม่ตกก็รดน้ำค่ะเห็นไหมคะสวยค่ะต้นมันจะใหญ่กว่านี้ค่ะดอกกำลังตุ้มๆอยู่เลยค่ะ